สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับหนึ่งในสมาชิกของวงไอดอลนั่นเองสำหรับชูฮวานนะคะรวมทั้งการประสบความสำเร็จของวงไอดอลด้วยเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะเพลงทอมบอยของพวกเธอบวกกับการคัมแบ็คของพวกเธอเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จจริงๆเพราะว่าแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการติดตามผลงานรวมทั้งเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าขึ้นชาร์ตสูงมากๆแล้วสมาชิกแต่ละคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยก็เคยได้ทำคลิปนะคะพูดถึงแบบว่าความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นสำหรับการคัมแบ็คในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าน่าภาคภูมิใจกับพวกเธอมากๆเลยนะคะกับการตั้งใจแล้วก็ผลงานเนี่ยนะคะออกมาประสบความสำเร็จแล้วแฟนๆก็ต่างชื่นชอบกันมากๆเลยสำหรับชูฮวาเองเนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับคำชมจากแฟนๆเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่พัฒนาขึ้นเยอะจริงๆทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นนะคะแล้วก็เสน่ห์บนเวทีก็เลยทำให้เธอเนี่ยนะคะกลายเป็นคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างมองว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นจริงๆสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับเพลงทอมบอยของพวกเธอเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่อนของชูฮวาเนี่ยก็เหมือนว่าจะกลายเป็นไวรัลมากๆเลยเพราะว่าท่อนร้องของเธอเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการมาทำชาเลนจ์นะคะแล้วก็มีการเต้นตามอยู่เยอะจริงๆบวกกับท่อนนี้ของชูฮวาเนี่ยนะคะเป็นท่อนที่ติดหูแล้วก็ฟังง่ายมากๆบวกกับการถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาของชูฮวานะคะก็เลยทำให้ท่อนนี้เนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมท่อนลาลาลาของชูฮวาเนี่ยนะคะกลายเป็นไวรัลจริงๆเพราะว่าเป็นท่อนที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็สำหรับท่อนนี้เองนะคะเหมือนว่าโซยอนลีดเดอร์ของวงไอดอลเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงคนเก่งอีกหนึ่งคนเลยก็ได้มีการมาเปิดเผยเหมือนกันว่าถ้าท่อนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ชูฮวาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องแล้วเพราะว่าท่อนนี้เนี่ยเหมาะกับชูฮวาจริงๆแล้วชูฮวาเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยก็เหมือนว่าก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะสำหรับเบื้องหลังของการทำเพลงนี้เหมือนว่าชูฮวาเนี่ยนะคะเธอเนี่ยถึงขนาดแบบว่าร้องไห้ออกมาเลยนะคะก็เหมือนว่าตั้งใจแล้วก็กดดันมากๆเลยทำให้เธอเนี่ยนะคะได้ร้องไห้ออกมาขณะที่ทำการอัดเพลงนั่นเองนะคะแต่ว่าพอผลงานออกมาแล้วเนี่ยก็น่าชื่นชมนะคะแล้วก็น่าภาคภูมิใจสำหรับชูฮวามากๆเลยสำหรับท่อนของเธอที่กลายเป็นไวรัลนะคะแล้วก็แฟนๆเนี่ยชื่นชอบนั่นเองบวกกับท่อนต่างๆของเพลงทอมบอยเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเพลงจริงๆนะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับการกลับมาคัมแบ็คในครั้งนี้ของพวกเธอนั่นเองนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาอัปเดตกันนะคะสำหรับสาวๆวงไอดอลนั่นเองยังไงนะคะตอนนี้ก็สามารถติดตามทุกๆผลงานของสาวๆวงไอดอลกันได้นะคะรวมทั้งตอนนี้เองมิยอนนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงเนี่ยก็กำลังที่จะออกโซโล่แล้วนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะเราเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันอยู่ตลอดเลยสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ